แล้วแต่ลูกค้าชอบลงช้าหรือลงเร็วดำได้สูงเหมือนกันนะโอ้โหสวัสดีทุกคนครับผมวันนี้ผมอยู่ที่อู่ต่อรถดำกิจวิโรจน์ครับอยู่ที่จังหวัดสระแก้วครับผมนะพาท่านผู้ชมแวะมาเยี่ยมชมกันครับใครผ่านไปผ่านมาก็น่าจะก็ได้เห็นนะครับตอนนี้มีกระบะอยู่2คันครับผมเพิ่งทำเสร็จเลยครับผมสำหรับใครที่จะเอาไปใช้งานข้าวบรรทุกมันนะครับผมเหมาะเลยครับผมรุ่นนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะมาชมรถแต่ละคันนี่ราคาเท่าไหร่อย่างไรสเปคของเขาขนาดอะไรยังไงพร้อมใช้เท่าไหร่นะผมเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเจ้าของอู่เลยครับผมเอาสวัสดีครับลุงสวัสดีครับโอ้หายกันไปหลายวันเลยนะครับสบายดีเนาะสบายดีครับตอนนี้มีรถกระบะดำเหลือ2คันเหลือ2คัน2คันนะไม่ TX เพิ่งต่อคันนี้เพิ่งต่อเสร็จวันนี้นะเพิ่งต่อเสร็จใช่มั้ยครับลุงครับยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวมาดูใกล้ๆหน่อยตัวนี้เป็นไมตี้เอ็กเนาะไมตี้เอ็กเผาลอยเราลอยด้วยเราลอยด้วยเนาะครับกระบะใบวิศวะวิศวะให้พร้อมวิศวะรับรองแล้วครับเอ้าตัวนี้เบอร์ราคาไว้เท่าไหร่ตัวนี้19เผาลอยพร้อมใช้งานแสนเก้าเผาลอยเนาะโอ้โหสุดจัดจริงครับผมกระบอกยกได้กี่ตันครับผม4ตันครับ4ตันเลยครับตัวนี้มาในโทนยักษ์เขียวนะครับสีเขียวเขียวทำสีมาเรียบร้อยทั้งกระบะครับทั้งตัวรถครับเนาะอ้าลุงโครงสร้างของเขาเป็นยังไงโครงสร้างใช้เหล็กรางครับเหล็กรางสี่นิ้วเหล็กรางหน้าสี่เลยเหรอครับหน้าสี่หน้าสามโอ้โหส่วนตัวชุดยกดำนี่ก็เป็นแบรนด์ของอะไรอันนี้ของไต้หวันน่ะไต้หวันครับอ๋อเป็นระบบไฟฟ้าเนาะครับไฟฟ้าเอ้าเดี๋ยวเรามาชมทางนี้ครับผมฝั่งนี้น่าจะมืดหน่อยนะครับตัวนี้กว้างยาวเท่าไหร่ครับผมตัวนี้2เมตร40ความยาวยาว2เมตร40กว้าง170เมตร70ครับเมตร70ตัวนี้สูงสเปคนี่สูงเท่าไหร่สูงเมตร20สูงเมตร20เลยนะอันนี้การเกษตรอ๋อแบบนี้ก็บรรทุกข้าวก็ได้เนาะครับบรรทุกข้าวพวกมันได้เลยการเกษตรรับน้ำหนักได้ประมาณกี่ตันเนี่ยรับน้ำหนักนี่4ตันเลยครับทุกคนแหมเสริมแหนบเผาลอยเสริมแหนบเผาลอยเรียบร้อยครับตัวนี้เครื่องยนต์เครื่องไง 2L ครับ 2L ครับ Toyota 2L ไม่ใช่เครื่อง 2L พวงมาลัยพาวเวอร์ไม่ลุงเวอร์ครับนี่ก็เวอร์พาวเวอร์ทั้ง2คันเลยเนาะโอ้ตัวนี้ภายในก็เป็นภายในจอโค้งครับผมมีระบบขึ้นลงดิตัวนี้น่าจะเป็นระบบการทำงานของเขาเนาะครับอันนี้ลงครับลงไวนะลุงนะครับลงไวมากได้อ๋อลงขึ้นลงสามารถปรับตั้งได้ใช่ไหมครับอันนี้ขึ้นนะแล้วแต่ลูกค้าชอบลงช้าหรือลงเร็วดำได้สูงเหมือนกันนะโอ้โหสูงมากครับคัสซีนี่อย่างดีนะไม่มีผุนะลุงนะครับคัสซีสวยคันนี้การจัดวางก็ดีครับผมคัสซีสวยแน่นอนนะ190,000 190,000นะครับผมแล้วกระจกนี้ใส่ให้ไหมนี่แน่นวางอยู่นั่นอ๋อก็คือเพิ่งเสร็จแต่ว่ายังออกมาจอดโพดในแล็กเลยออกมาจอดโอ้แต่ว่าจริงๆแล้วคือภายในต้องใช้ได้แอร์เย็นตัวนี้คือ 190,000 ตัวนี้นี่ภาษีใบไอ้ใบนั้นพอวิศวะวิศวะเรียบร้อยเรียบร้อยจดทะเบียนล่ะจดทะเบียนลูกค้าจดเองจดเองใช่ไหมในราคานี้ครับแล้วถ้าให้เราจดได้ไหมจดได้ครับเอาแต่เพิ่มอีก 4,000 อีก 4,000 นะครับอ๋อเอาดีว่ากันไปตามนี้เลยครับผมตัวนี้ก็เป็นไมตี้ไมตี้เอ็กไมตี้เอ็กครับผมเครื่อง 2L พวงมาลัยพาวเวอร์ครับแอร์เย็นเอามาคันที่2นี้คันนี้ไม่พอลอยแต่เปลี่ยนยางเปลี่ยนกระทะให้ใหม่เสริมแหนบเรียบร้อยครับคันนี้16 106ครับ106การเกษตรเท่ากันไหมเท่ากันครับ
มีอะไรพิเศษนะตัวนี้มีอะไรพิเศษคือเหมือนกันสเปคเดียวกันสเปคเดียวกันต่างกันตรงที่พาวลอยแต่พาวลอยก็ราคาก็ลงมาจากแสนลงมา 30,000 30,000 เนาะตัวนี้ก็ MyTX ใช่ไหม MyTX ครับ MyTX เหมือนกันภายในเป็นไงภายในก็สวยเหมือนกันครับผมแอร์เย็นไหมลุงแอร์เย็นครับก็แอร์ต้องเย็นนะครับแอร์เย็นเอาราคา 106,000 106,000 เครื่องดีเนาะเครื่องดีครับเครื่องดีเครื่องดีภาษีเต็มเนาะครับภาษีเต็มก็คือพร้อมพร้อมเลยพร้อมใช้งานพร้อมใช้งานครับผมตัวนี้ก็วิศวะรับรองเรียบร้อยครับผมตัวนี้ในราคา 106,000 แต่ไม่ต่อใช่ไหมครับถ้าให้ต่อให้ก็ 4,000 คือต่อทะเบียนหมายความว่าเอาไปโอนเป็นชื่อของของเขาใช่ไหมครับอ๋อเพิ่มอีก 4,000 นะครับอันนี้ก็เหมือนกันเนาะโครงสร้างครับขึ้นลงนะครับโทนสีขาวนี่ก็สวยครับผมเหมาะมากครับเอาใครสนใจครับผมมาจับจองได้ครับผมคันนี้ผมว่าถูกที่สุดแล้วนะครับผมถูกที่สุดแล้วนะครับปู่ลุงวิโรจน์ครับผมสระแก้วนะครับอยู่สระแก้วใครสนใจอยากจะได้รถไปใช้งานก็โทรติดต่อมาครับผม0808432910ครับเสนอบุรีรัมย์ดูแลให้ครับผมนะเอานี่บรรทุกหินได้ไหมได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างเลยครับโอ้แบบนี้จบครับครบเครื่องเลยครับผมเอ้าลูกค้าอยากจะร่วมมาทำครับมีรถอยู่แล้ว 90,000 ลุงรับทำอยู่ที่ 90,000 ครับ 90,000 บาทนะอ๋อปีที่แล้วเล็กไม่แพงปีนี้ขึ้นหน่อยปีที่แล้ว 80,000 เอ้า 90,000 นี่ได้อะไรบ้างครับผมดำกระบะสเปคนี้เลยไม่รวมพลาวลอยไม่รวมครับถ้าพลาวลอยเสริมอีกเท่าไหร่ 35,000 ครับถ้าเอาพลาวลอยนะครับเดี๋ยวเฉพาะวางกระบะเนี่ย 90,000 90,000 ครับทำสีให้ไหมทำสีให้พร้อมทำสีหัวให้ด้วยนะครับอ๋อเอาส่วนจะเสริมพลาวลอยก็เพิ่มอีก 30,000 35,000 35,000 เนาะครับราคาราคาก็มีต่อรองก็ได้ไหมครับต่อรองได้ครับก็มาคุยกับลุงนะวางพลาวลอยคือเสริมแหนบให้ด้วยอ๋อเอาถ้าสั่งพลาวลอยเราเสริมแหนบให้ครับแต่ถ้าเดิมๆล่ะแหนบต้องเช็คไหมเดิมๆถ้าสมมติว่ารถเข้ามาเนี่ยเขายังไม่ได้เสริมอะไรเลยเราต้องเสริมไหมถ้าเสริมต้องคิดเพิ่มเฉพาะกระบะนี้ก็ 90,000 อ๋อคือเราคุยแล้วแต่จะแต่งแบบไหนครับก็พลาวเดิมครับเสริมแหนบครับก็ค่อยคุยกันเนาะครับอันนี้คือรู้ให้อะไรบ้างเอ้าเฉพาะ 90,000 เนี่ยวางกระบะมีอะไรทำโครงสร้างตรงนี้เลยครับโครงสร้างกระบะขัดส่วนขัดสีเก็บให้เรียบร้อยกระบอกโดงกระบอกดำครับชุดยกไฟฟ้าครับเต็มนี่เลยสเปคนี้เลยนะครับนี่เลยนะเอาลูกค้าครับผมใครสนใจนะรีบมาคันนี้ก็160,000 บาทครับผมนะครับต่อรองได้ต่อรองกับลุงได้อีกครับผมเสริมแหนบเรียบร้อยเปลี่ยนกระทายางให้ใหม่ตัวนี้หูอะไรหูเดียวนะครับโดยมากกระบะเขาไม่ต้องใช้หูคู่เนาะครับหูเดียวถ้าพี่ครับนี่จะหูเดียวหูเดียวเนาะครับไม่ต้องใช้คู่ก็โอเคนะครับถ้า6ล้อพวกนั้นไม่คู่คู่เนาะโอเคโอเคนะครับผมแม่สุดจัดจริงครับลุงวิโรจน์นี่ราคาถือว่ามิตรภาพนะราคามิตรภาพครับผมเอ้าใครสนใจครับผมรีบมามาดูมาสั่งจองได้ครับผมคันสีขาวก็แสนหกครับเป็นคราวธรรมดาส่วนคันสียักษ์เขียวนี่ก็ยักษ์เขียวแสนเก้าครับผมได้พลาวลอยพลาวลอยของอะไรพลาวลอยของเอวเอวอ๋อของเอวครับผมทำสีก็สวยครับผมนี่สีนี่ลุงทำเองไหมทำเองครับสีทำเองครับผมสีนี่จะมียิงประกายด้วยนะครับไม่ใช่สีธรรมดาพื้นๆนะครับทุกคนประกายลุงแกยิงสีแล้วก็มีการเล่นลวดลายครับผมสวยงามนะครับนี่ครับดูข้างหลังใช่ช่องหลังโอ้มาถึงข้างหลังส่วน
ฝั่งนี้ก็เวลาดำยังไงนกแก้วซ่อนมีนกแก้วซ่อนอ้าวอันนี้นกแก้วใช่ไหมครับนี่มันอยู่ในอ้าวโอ้เป็นนกแก้วซ่อนเลยครับหลบในโอ้นึกว่าแล้วเปิดได้ด้วยครับเปิดได้2ชั้นแม่มันสุดยอดจริงครับทุกคนเป็นอะไรที่ไม่เคยเห็นครับโอ้ลุงวิโรจน์นี่จัดเต็มอ๋อนกแก้วจะอยู่ข้างในอยู่ข้างในนี่เลยนะโอ้โหลุงนี่สุดยอดครับแบบนี้ก็บรรทุกได้หลายอย่างครับผมแบบเปิดฝาท้ายได้ด้วยครับผมนี่มีนกแก้วซ่อนอยู่ข้างในระบบไฟจับเต็มครับตัวนี้นะครับจับเต็มเลยนะครับเอ้าผมว่าลูกค้าที่กำลังมองๆอยู่ครับผมเอาไปไว้ขนข้าวครับก่อนจะถึงฤดูกาลนี้ครับผมว่าโอเคนะจากราคาที่ผมเซิร์ฟมาทั่วประเทศแล้วนี่ของลุงวิโรจน์นี่ถือว่าโอเคครับไปได้ครับผมไปได้ครับเราลอย 109,000ส่วนเราธรรมดานี่ 106,000 ครับผมอันนี้ก็ลดให้ไปนะครับราคาก็ถือว่าโอเคครับผมไมตี้ X 2,000 ครับผมยังโสดครับผมยังโสดโสดซิงๆนะยังไม่ได้ผ่านการใช้งานมาก่อนครับผมสนใจก็โทรมาครับผมโทรมา0808432910ครับเซียนบุรีรัมย์ครับผมจัดให้ครับลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณลุงด้วยครับขอบคุณครับยังไงเดี๋ยวตามกันนะครับผมถ้ามีใครสนใจครับผมสวัสดีครับ